คุณผู้ชมคะจะพาไปดูเรื่องของฟ้าฝนอากาศหน่อยแล้วกันนะคะช่วงนี้ฝนตกในหลายพื้นที่เลยนะคะกทมฝนก็ตกอีกเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังภาคเหนือรอดไหมไม่รอดฝนตกน้ำท่วมขนของหนีน้ำกันค่ะสภาพเป็นแบบนี้ตอนนี้ผู้นำชุมชนบอกจะปล่อยให้ลูกบ้านจะปล่อยให้ชาวบ้านขนของอย่างเดียวไม่ไหวค่ะขอความช่วยเหลือไปนะคะที่อาสารักษาดินแดนเลยค่ะช่วยกันหน่อยช่วยชาวบ้านหน่อยในจุดนี้นะคะที่บ้านพระมลอค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านกาดนะคะที่แม่เสรียงแม่ฮ่องสอนนั่นแหละไปช่วยลูกบ้านหน่อยโอ้โหน้ำท่วมกันแทบจะยกหมู่บ้านแล้วนะคะคือฝนตกหนักจริงๆอะค่ะทีนี้พอมันตกอย่างนี้ก็ทำให้น้ำป่าเนี่ยไหลหลากลงมานะคะเนี่ยลงมาที่แม่น้ำยวมและถ้าเกิดฝนหยุดตกมันก็คงจะลดลงแต่ตอนนี้มันยังไม่หยุดฝนยังตกหนักอยู่เลยค่ะบนดอยอะดูทุลักทุเลคุณผู้ชมค่ะไปแล้วตู้เย็น2ตู้น้ำดื่มนี่กะจะเอาไว้กินซะหน่อยน้ำอยู่ในน้ำก็งงไหมน้ำดื่มจมอยู่ในน้ำแช่อยู่ในน้ำเอาขนมาหนุ่มๆ นี่คือสภาพใช่ไหมใช่แต่คุณดูดีน้ำมันเข้าไปแล้วว่าคุณปี๊ดสารนะเอออังแล้วมั้งเนี่ยนั่นนะสิเนี่ยชาวบ้านแถวนี้ก็บอกโอ้ยซวยเลยซวยจริงๆยกข้าวของกันไม่ทันมีความซวยมาเยือนเลยได้เรื่องล่ะต้องซื้อกันใหม่อีกล่ะและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะคะนี่ๆๆอ่ะเก็บกันใหญ่เลยค่ะข้าวของเครื่องใช้ทุลักทุเลนะเนี่ยไม้เอาเก้าอี้ไม้ใช่ไหมจะเอาไปแช่น้ำก็ไม่ได้เดี๋ยวไม้มันบวมไงโอ้โหส่วนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยนะคะแม่น้ำยวมเนี่ยค่ะก็ไหลเข้าบ้านเหมือนกันนะคะโอ้ชาวบ้านบอกเดินทางไปไหนลำบากละถนนถูกตัดขาดพื้นที่การเกษตรไม่ต้องพูดถึงเสียหายอย่างหนักเลยนะคะและคันดินที่กั้นแนวตลิ่งแม่น้ำยวมเนี่ยค่ะใกล้กับสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข108มันทรุดตัวลงมาหุยแล้วบ้านทรุดไหลหลังอะคุณผู้ชมนี่น่ากลัวมากอะบ้านที่อยู่แนวคันคลองแบบนี้กลัวมันจะถล่มลงมาคุณผู้ชมอยู่บ้านกันไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่บอกออกมาก่อนออกมาก่อนอะหลายหลังอยู่เหมือนกันนะคะขณะเดียวกันค่ะที่สะพานข้ามแม่น้ำแม่ลาน้อยนะคะน้ำกัดซอกคอสะพานด้วยถนนเชื่อมสะพานมันเป็นโพรงเลยนะนี่ประมาณ5เมตรด้วยกันนะนี่โพรงใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเสียวสันหลังวูบเลยอะเวลาขี่รถผ่านนะคะบางจุดพอน้ำลดก็ต้องไปเก็บกวาดกันแบบนี้อันนี้เป็นแบบเหมือนศูนย์เด็กเล็กนะคะดินโคลนเต็มไปหมดเลยอะทำความสะอาดกันแล้วขอให้แดดถึงเธอมันจะได้ไล่ความชื้นกันไปได้นะคะเนี่ยดูแหมมันเปลืองพลังงานดีแท้เรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยค่ะครับคือภัยธรรมชาติตอนนี้ลมแรงฝนกระหน่ำนะฮะระมัดระวังตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมฮะวันก่อนจำได้มาที่ศรีราชาที่ไอ้ป้ายของปั๊มปตท.เนี่ย มันล้มมาทับรถกระบะคนขับนี่ตายเลยนะสยองไม่หายอู้น่ากลัวมากครับคุณผู้ชมฮะนี่เอาอีกแล้วที่ชะอำฮะคนขับรถกระบะอยู่บนถนนดีๆปรากฏว่าต้นสนใหญ่เนี่ยมันล้มมาทับอ่ะโอ้ยดูสภาพของรถสิฮะจะเรียกว่าซวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถูกไหมขับอยู่บนถนนดีๆอ่ะทำไปทำมาไอ้ต้นสนต้นใหญ่เนี่ยมันล้มลงมาทับพอดีเลยฮะคนขับบาดเจ็บนะแล้วดูขนาดของต้นสนต้นนี้สิฮะพี่ก้อยคุณผู้ชมโหใหญ่เหมือนกันนะฮะเออต้นบัลลังก์มันอยู่เกาะกลางถนนน่ะค่ะใครจะไปคิดถูกไหมขับรถอยู่บนถนนนะไม่ได้คิดหรอกถูกไหมก็ขับไปฮะแค่ระวังไม่ให้แบบอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันหล่นมาใส่หัวก็พอละบางทีบางคนกลัวแบบไอ้พวกป้ายจราจรหรือว่าพวกเสาส่องสว่างมากกว่าด้วยซ้ำนี่ต้นไม้มันร่วงลงมาครับเป็นต้นไม้ใหญ่ครับตรงนี้คือสี่แยกตะแปดครับถนนสายบายพาสชะอำปราณบุรีขาล่องใต้ต้นสนต้นนี้ขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มประมาณ20กว่าเมตรครับเมื่อกี้ล้มทับลงมานะครับรถกระบะสีขาวคันนี้กระจกหน้าแตกไปเลยแล้วก็แบบไอ้ตัวกระโปรงรถอะรู้ไปถึงโครงของรถเนี่ยนะฮะมันยู่ไปเหมือนกันนะคนขับติดอยู่ข้างในครับเจ้าที่ก็พยายามช่วยเหลือกันออกมานี่ยังดีนะก็คือไม่เป็นอะไรมากมายดูสิครับสภาพเนี่ยไอ้หลังคารถเนี่ยหูยู่เลยมันยู่ลงมาเลยอ่ะแสดงว่าทับลงมาแรงมากนะนี่คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศรีราชาเลยนะเห็นไหมไอ้ป้ายที่มันทับลงมาเนี่ยมันก็ทับตรงฝั่งคนขับเหมือนกันนะนี่โชคดีนะคือพอช่วยออกมาได้ปุ๊บเนี่ยก็บาดเจ็บเป็นแผลถลอกเท่านั้นเองไม่รู้ว่าห้อยพาอะไรเหมือนกันนะเนี่ยค่ะคือแบบว่าคือส่วนใหญ่คนจะถามเวลาปลอดภัยแบบนี้แล้วดูสภาพรถมันไม่น่าจะรอดอ่ะเอาพูดง่ายๆแบบนั้นเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะแต่พอช่วยออกมาได้ปุ๊บเนี่ยเป็นแค่แผลถลอกที่แขนเท่านั้นเองนะครับก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลพูดคุยกันหน่อยฮะคนขับรถกระบะคันนี้เป็นคนกรุงเทพด้วยนะชื่อว่านายรัฐศาสตร์คำทรัพย์ครับอายุ33
ชาวบ้านแถวนั้นเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนต้นสนมันจะโค่นล้มลงมาเนี่ยก็นั่งดูทีวีอยู่ในบ้านใช่ไหมมันมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักแบบฝนฟ้าถล่มนี่แหละคุณผู้ชมฮะก่อนได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายกับเหมือนรถชนกันอ่ะแบบปึ้งตอนแรกตกใจนึกว่ารถชนกันไงเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นถนนใหญ่ถูกไหมฮะออกไปดูอ้าวมันไม่ใช่รถชนกันมันเป็นต้นสนขนาดใหญ่ล้มมาทับรถกระบะแบบนี้ฮะเออคุณผู้ชมในทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆนะต้องยอมรับอยู่ที่ว่าเราจะมองยังไงบ้างนะคะคือล่าสุดมีร้านที่เขาขายเฟอร์นิเจอร์อยู่ปรากฏว่าหลังคามันถล่มลงมาและหลังคาถล่มเนี่ยนะเสาไฟฟ้าก็หักด้วยแถวนั้นน่ะเพราะอะไรลมแรงคุณผู้ชมดูดีและเขาขายโอ้ยเปิดอย่างนี้เลยคุณปิ๊กไปหมดเลยอ่ะโอ้เฮ้ยมีใครเป็นอะไรบ้างเนี่ยไม่มีใครเป็นอะไรค่ะแต่ข้าวของมันจะพังเนี่ยแล้วคือเขาขายเฟอร์นิเจอร์ไงเพราะฉะนั้นฝนมันเทลงมาแบบนี้มันก็ได้รับความเสียหายเนาะเฟอร์นิเจอร์บวมหมดเลยอ่ะไอตอนที่มันแบบพัดไปอ่ะผมนึกถึงอะไรรู้ว่าเหมือนคนแบบใส่วิกอ่ะเอาหน้าแล้วแบบมันมีลมอ่ะปุ๊บนี่หลุดไปหมดเลยอ่ะเหมือนไหมอ่ะโอ้โหนี่ค่ะโอ้ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแถวๆบางบัวที่ฉะเชิงเทราค่ะร้านขายเฟอร์นิเจอร์เจอสภาพแบบนี้เข้าไปบอกฝนถล่มเมื่อเย็นวันที่20กันยายนนะคะก็เจิดกระเจิงเลยจ้าเสาไฟฟ้านี่ก็หักนะคะขวางถนนอยู่3ต้นด้วยกันน่ะเทศบาลไปละสำรวจความเสียหายคือนอกจากร้านเฟอร์นิเจอร์ในแล้วนะคะก็ยังมีบ้านเรือนที่เขาอยู่แถวนั้นประมาณ 15-20 หลังคาเรือนถูกพังถล่มไปด้วยแล้วคุณผู้ชมไหนๆมันก็เป็นแบบนี้ก็ไปแล้วอะค่ะร้านเฟอร์นิเจอร์เขาก็เลยเอาป้ายมาติดประกาศขายของในร้านราคาถูกคุณผู้ชมดูดีคนแห่ไปเป็นร้อยอะเนี่ยหิ้วเฟอร์นิเจอร์ออกมาอะตู้แบบนี้ขายราคาถูกด้วยใช่ไหมเนี่ยค่ะซิงค์ที่วางของแบบนี้เดี๋ยวฉันเอาไปตั้งหลังบ้านดีกว่าอันนี้ราวตากผ้าราคาถูกที่นอนราคาถูกโอ้โหเจ้าของร้านค่ะเขาบอกขายเลยขายเลยขายราคาถูกเลยเพราะหลังคาเปิดแล้วไม่มีที่เก็บของโอ้แล้วก็คือแบบบางอันมันไม่ได้เสียหายมากมายถูกไหมถูกแต่แบบอาจจะโดนฝนนิดๆหน่อยใช่มีพลาสติกคุ้มไว้แต่ถ้าเกิดว่าเอาเก็บไว้ตรงนี้ต่อแล้วฝนเทลงมาหลังคาก็ไม่มีเดี๋ยวมันจะเสียหายหนักคุณพี่พนาสุภาพและคุณพี่รจนาสุภาพสองสามีภรรยาก็เลยบอกขายเลยจ้าขายต่ำกว่าทุนจ้ามีการไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยนะจ๊ะแล้วก็ลดราคาแบบนี้ไม่ถึง5นาทีคนมาเป็นร้อยเลยถามว่าวุ่นวายไหมวุ่นวายแต่ของขายดีดีเลยเธอบอกไม่คิดว่าคนจะมาอุดหนุนกันเยอะขนาดนี้นะคะหลายคนเขารับราคาได้ไงเขาบอกสภาพสินค้าก็ดีกำตังกันมาแบบนี้อย่าง 3,000 บาทบางคนได้ของกลับไปตั้งหลายชิ้นแน่นี่คุณพี่เลยบอกว่าฉันไม่สต็อกแล้วจ้าเอามาเทเลหลังกันแบบนี้เลยหาเงินไปซ่อมหลังคาจ้าเมื่อกี้คุณปิ๊กเห็นไหมหลังคาเปิดคุณปิ๊กจะไปอุดหนุนไหมที่นอนเอาไหมที่นอนมีอยู่แล้วแต่เมื่อกี้เนี้ยไอ้ที่มันเป็นรีบบอกมีอยู่แล้วเลยคุณนี่มันไม่จะช่วยเขาเลยเหรอกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้อะไรที่น่าซื้อหรือว่าไอ้ที่มันเป็นที่วางของที่เป็นสแตนเลสอ่ะผมคิดว่าเอ้ยมันเปียกน้ำยังไงมันก็ไม่ขึ้นสนิมถูกไหมของบางอย่างเนี่ยถ้าหูมันโดนฝนมันอาจจะแบบบวมได้ไงคุณปิ๊กนี่สายตาก้าวไก่เพราะอะไรคุณผู้ชมค่ะคุณปิ๊กเขาชอบล้างจานเขาก็เลยมองไปเลยค่ะซิงล้างจานส่วนดิฉันนี่ชอบที่นอนชอบจะนอนเห็นไหมเราเห็นกันคนละแบบเนาะถ้าเราเป็นลูกค้าเข้าไปเราไม่แย่งกันเนาะเราไม่แย่งกันดีคุณเอาซิงล้างจานไปนะหรือว่าพี่ก้อยจะซื้อเตียงนอนอ่ะเตียงนอนขาเตียงที่บ้านแข็งแรงดีไหมแน่แน่ยังแข็งแรงดีอยู่นะมันยังแข็งแรงดีอยู่นะไม่ต้องซื้อนะมันอย่างเงี้ยนี่ถ้าใจไม่แข็งกลับไปนี่เคลียร์ยาวเลยที่บ้านเนี่ยไปเห็นอะไรมาหรือเปล่าอ๋อนะทำไมถึงต้องแบบอย่างนี้ด้วยต้องหัดล้างจานไม่เหมือนกันนะพูดถึงบอกว่าให้ซื้อซิงล้างจานใช่ไหมที่ตอนนั้นคือมีคำแนะนำใช่ไหมบอกว่าสมมติว่าใส่ซองอ่ะไม่มีเงินใส่ซองไปล้างจานช่วยเขาละกันอ๋อนี่เขาไปล้างการไงเขาไปล้างกันเต็มเลยค่ะข้าราชการข้าราชการต่อคิวล้างจานอ่ะ